หลานชายเอชัยยาเล่นเรื่องเดียวหายออกจากวงการล่าสุดน้องจีโน่ชยานินดังแค่ตอนเด็กที่แท้เป็นทายาทอีกคนเอชัยยาจีโน่ชยานินเรียกว่าโด่งดังและมีชื่อเสียงมาจากการรับบทบาทละครเรื่องสังทองเมื่อปี2550ของทางช่อง7เมื่อตอนเขาอายุได้3ขวบโดยในตอนนั้นคุณพ่อของน้องจะเป็นคนอ่านบทให้น้องฟังแล้วน้องก็จะพูดตามและหลังจากนั้นเขาก็มีละครพื้นบ้านเข้ามาอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเทพสังวาลปลาบูทองตุ๊กตาทองเจ้าหญิงแต่งอ่อนดาบเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงและอื่นๆอีกมากมายนอกจากจะเป็นดาราเด็กที่เรียกว่าโด่งดังและมากความสามารถแล้วจีโน่ชยานินยังเป็นทายาทพระเอกลิเกและนักร้องชื่อดังอย่างเอชัยยาวิชัยและแอนวิชัยอีกด้วยโดยในปัจจุบันนั้นเขามีช่อง YouTube เป็นของตัวเองชื่อจีโน่ชยานินโดยเป็นช่องอัปเดตและสไตล์ชีวิตส่วนตัวและชีวิตในโรงเรียนของเขาและมีผู้ชมคลิปมากกว่า 4,207,000 ครั้งและผู้ติดตามกว่า 65.6K เลยทีเดียวโตขึ้นมาแล้วหล่อและดูดีมากๆเลยทีเดียวสำหรับจีโน่ชยานินหนุ่มหล่อหน้าใสหลานชายชยามิชัยที่เรียกว่าโด่งดังมาจากละครพื้นบ้านเรื่องสังทองเมื่อ14ปีก่อนนั่นเองจีโน่ชยานินเรียกว่าโด่งดังและมีชื่อเสียงมาจากการรับบทบาทละครเรื่องสังทองเมื่อปี2550ของทางช่อง7เมื่อตอนเขาอายุได้3ขวบโดยในตอนนั้นคุณพ่อของน้องจะเป็นคนอ่านบทให้น้องฟังแล้วน้องก็จะพูดตามและหลังจากนั้นเขาก็มีละครพื้นบ้านเข้ามาอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเทพสังวาลปลาบูทองตุ๊กตาทองเจ้าหญิงแต่งอ่อนดาบเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงและอื่นๆอีกมากมายนอกจากจะเป็นดาราเด็กที่เรียกว่าโด่งดังและมากความสามารถแล้วจีโน่ชยานินยังเป็นทายาทพระเอกลิเกและนักร้องชื่อดังอย่างเอชยามิชัยและแอนวิชัยอีกด้วยโดยในปัจจุบันนั้นเขามีช่อง YouTube เป็นของตัวเองชื่อจีโน่ชยานินโดยเป็นช่องอัปเดตไลฟ์สไตล์ชีวิตส่วนตัวและชีวิตในโรงเรียนของเขาและมีผู้ชมคลิปมากกว่า 4,207,000 ครั้งและผู้ติดตามกว่า 65.6K เลยทีเดียว